สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรากลับมาพบกันในช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนนะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 10:00 น.โดยประมาณนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ชื่นชอบเรื่องของการไปออกงานไม่ใช่ชื่นชอบการออกงานต้องบอกว่าชอบไปชมงานนะฮะหรือว่า เป็นผู้ที่ชอบเสาะแสวงหาองค์ความรู้ต่างๆโดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกต้องบอกว่างานมหกรรมสมุนไพรครั้งที่9นะคะจัดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรกต้องบอกว่าโอ้โหอลังการมากๆเลยนะคะกิจกรรมในงานเยอะจริงๆค่ะมีบูธต่างๆนะคะโดยเฉพาะบูธในส่วนของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะกระทรวงทบวงกรมต่างๆมาร่วมกันออกงานกันเยอะมากๆเลยมีสมุนไพรหลากหลายนะคะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเยอะมากๆเลยนะคะบรรยากาศเป็นในงานเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศในงานเพราะว่าทีมงานของเรานั้นได้ไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศในงานมาให้แต่ละท่านได้ชมกันเผื่อบางท่านอาจจะยังลังเลหรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะไปร่วมงานดีหรือเปล่าลองไปดูบรรยากาศในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรครั้งที่9เมื่อวานนี้เป็นวันเปิดงานวันแรกนะคะลองดูกันแล้วเดี๋ยวอ้อยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมนะคะที่ในงานมหกรรมเนี่ยเขามีอบรมทุกวันเลยเมื่อวานนี้เท่าที่ทราบเนี่ยคนเยอะมากๆนะคะแล้วก็พออ้อยไปดูในงานเนี่ยก็มีอะไรหลายๆอย่างที่วันนี้จะมาบอกถึงวิธีการที่คุณจะไปงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแบบไปแล้วแบบมีความสุขจริงๆแล้วไปงานแบบนี้ไม่มีความสุขหมดนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ก่อนว่าหน้างานเป็นยังไงเราต้องเตรียมการอย่างไรแต่งตัวอย่างไรนะต้องเตรียมเอกสารต้องเตรียมอะไรไปด้วยหรือเปล่าเพื่อให้การไปงานของเรานั้นได้ครบคำว่าครบก็คือได้ทั้งความรู้นะฮะได้ทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ได้อะไรหลากหลายนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูบรรยากาศในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่9ที่เราไปเก็บมาฝากกันก่อนค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันนอกสถานที่นะครับการแพทย์คลินิกไทยจีนเนี่ยมันซ้ำของเราเหมือนกันเพราะนี่เป็นสถาบันการแพทย์ไทยจีนตะวันออกเฉียงใต้ทุกปีกระทรวงสาธารณสุขจะจัดงานนี้ขึ้นเรียกว่างานสัปดาห์สมุนไพรแห่งชาตินะครับปีนี้ครั้งที่เท่าไหร่ผมไม่ได้ดูป้ายนะแต่ว่ามาทุกปีเราจะมีแพทย์มาจากหลายๆโรงพยาบาลแพทย์จีนนะครับมาทำการรักษาโดยการแมะจ่ายยาให้ใบยาไปหรือฝังเข็มให้กับคนไข้ฟรีนะในศาสตร์นี้เนี่ยเพื่อบริการให้กับผู้ที่ไม่เคยพบแพทย์จีนมาก่อนไม่เคยฝังเข็มมาก่อนอยากจะรู้ว่าฝังเข็มเป็นยังไงอยากจะลองบางคนมาด้วยอาการอยากจะลองบางคนก็เป็นสมาชิกของคลินิกแพทย์ไทยจีนแล้วก็ตั้งใจมาเลยนะเมื่อเช้าเจออยู่2รายรายนึงมาจากสุโขทัยอีกรายนึงมาจากทางภาคอีสานจำจังหวัดไม่ได้แล้วก็นั่งรออยู่อีกหลายคนก็บอกอ้าวคุณหมอนะผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้จักผมแต่ผมไม่รู้จักเขาอะนะเพื่อจะมารักษาด้วยแนวของศาสตร์แพทย์แผนจีนซึ่งงานแบบนี้มีทุกปีนะครับประมาณเดือนกันยาต้นกันยาเนี่ยมีทุกปีค่ะนี่คือบูธของอภัยภูเบศนะคะในบูธของอภัยภูเบศเราจะมีหลากหลายมิตินะคะทั้งมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวเนี่ยเป็นครั้งแรกของโลกนะคะที่พบว่าข้าวทำให้ผมงอกแล้วก็ผมแข็งแรงนะคะจากภูมิปัญญาไทยนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเชี่ยวชาญในการปลูกข้าวมานับเป็นพันปีเราจึงมีองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากข้าวเช่นเอาน้ำข้าวไปสระผมเอาน้ำข้าวไปล้างหน้าแล้วในวันนี้เนี่ยน้ำมันรำข้าวที่ผ่านการศึกษาวิจัยนะคะเป็นการวิจัยร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยที่พิสูจน์ว่ารำข้าวทำให้ผมงอกแล้วก็ทำให้ผมแข็งแรงขึ้นแล้วนอกจากนั้นเรายังมีนวัตกรรมในเรื่องของยาระบายน้ำฝักคูณนะคะเพื่อปรับการขับถ่ายให้เป็นปกตินะคะไม่ใช่ยาถ่ายนะคะเป็นตัวที่ทำให้โทนทำให้กำลังบีบตัวของลำไส้เนี่ยเป็นปกตินะคะรักษาพวกท้องผูกเรื้อรังนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะอย่างเช่นแชมพูสำหรับคนที่โกรกผมเสียผมแห้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อันนึงของเราเรายังมียาทาส้นเท้าแตกนะคะเพื่อซ่อมแซมส้นเท้าที่แตกแห้งกร้านเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเนี่ยให้กลับมาเป็นสู่ภาวะปกตินะคะ
แล้วมีผลิตภัณฑ์อื่นๆของอภัยภูเบศนะคะหลากหลายเพื่อทำให้สมุนไพรไทยของเราเนี่ยได้กลับมาสู่สังคมแล้วนอกจากในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วทั้งบูธของเราเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการให้การศึกษานะคะนำองค์ความรู้เรื่องของชาหญ้าดอกขาวซึ่งตัวนี้ถูกจดสิทธิบัตรในอเมริกาในการเป็นยาเบื่ออาหารเพื่อลดน้ำหนักนะคะมีน้ำเพชรสังฆาตซึ่งเพชรสังฆาตเป็นแคปซูลมีขายในต่างประเทศในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อของกระดูกนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยใช้ในการรักษาที่สี่ดวงทวารนะคะแล้วก็เราจะมีส่วนของสวนสมุนไพรมีการแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินนะคะปีนี้ก็เป็นเล่มที่5หาอ่านที่ไหนไม่ได้นะคะมีจำหน่ายในงานนี้ด้วยแล้วก็มีแจกวันละ200เล่มนะคะเราก็จะมีต้นไม้มาแจกนะคะวันละ300ต้นเป็นต้นไม้หายากแล้วก็มีประโยชน์มีเอกสารแผ่นภาพต่างๆนะคะให้แจกฟรีค่ะนั่นเป็นภาพบางส่วนนะคะที่เราได้ไปเก็บรวบรวมจากงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่9ต้องบอกว่าบางส่วนเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วกิจกรรมภายในฮอ7และ8นี้ต้องบอกว่าพื้นที่เขากว้างใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานไปร่วมออกบูธไม่ว่าจะเป็นการแพทย์พื้นบ้านไทยนะคะหรือว่าจะเป็นต้องบอกว่าในงานเนี่ยหนังสือหนังหาอย่างที่อ้อยเคยแจ้งกับสมาชิกในรายการไปแล้วนะคะว่าถ้าใครสนใจเรื่องของหนังสือตำรับตำราทั้งแผดแผนจีนก็ดีสมุนไพรก็ดีอาหารก็ดีหรือจะเป็นผักพื้นบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะไม่ต้องรีบซื้อค่ะไปซื้อในงานนะคะไปซื้อในงานนะคะเพราะว่าราคาหนังสือในงานเนี่ยจะลดลงมาบางบูธก็ 10% บ้าง 20% บ้าง 30% บ้างหลากหลายกันไปหนังสือเยอะมากๆเลยนะต้องบอกไว้เลยว่าหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ปีนี้นอกจากจะมีหนังสือเยอะมีกิจกรรมหลากหลายด้วยนะคะแต่ว่าเอ้ยขอไปพูดถึงเรื่องของการอบรมนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าเราสัญญากับคุณผู้ชมในรายการไปแล้วนะคะว่าในกิจกรรมงานมหกรรมเนี่ยจะมีการอบรมกันด้วยนะคะการอบรมนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับคุณหมอปิงกันก่อนนะคะตอนนี้เผื่ออาจารย์ปิงจะด้วยจะได้ช่วยเสริมนะคะว่าถ้าท่านไปในงานท่านจะต้องเตรียมการอย่างไรถ้าจะไปหาคุณหมอปิงนั้นจะไปวันไหนเมื่อสักครู่นี้ภาพที่คุณเห็นเป็นภาพที่เราไปสัมภาษณ์คุณหมอวิวัฒน์นะคะ เป็นบูธของสถาบันเอเชียตะวันออกนะเป็นสถาบันการแพทย์ไทยจีนเอเชียตะวันออกนะคะก็จะมีอาจารย์เยอะมากๆเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะฮะพอเราสัมภาษณ์อาจารย์คุณหมอวิวัฒน์แล้วก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กับเภสัชกรดร.สุภาพรปิติพรนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเจ้าพระยาอภัยภูเบศนี่มีการสาธิตเรื่องของการทำรูปประคบนะแล้วก็การบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะที่ล้างมือนั้นมันคืออะไรอันนั้นคือการทำสปามือนะคะแล้วก็มีหนังสือแจกด้วยนะคะที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอปิงกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะบรรยากาศในงานเป็นไงฮะ เก๋งจีนของสถาบันไทยจีนนะคะทุกปีเนี่ยคือเราจะรู้กันเลยว่าถ้าเห็นเก๋งจีนสีแดงอยู่ที่ไหนนี่คือเป็นบูธของสถาบันไทยจีนแต่อยู่ที่เก่าอยู่ที่เก่าค่ะก็คือคุณเดินเข้าไปนะ คุณเดินเข้าไปในฮอ7ฮอ8ปุ๊บเนี่ยมาทางเดินเข้าไปปุ๊บซ้ายเลยอาจารย์นะอยู่ซ้ายเลยนะฮะซ้ายข้างหน้าสุดเมื่อวานนี้อ้อยได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่อาจารย์โอ้อาจารย์อ้อยไปถึงงานเนี่ยงานเปิดได้ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะนะคะเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ขนาดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอาจารย์คนนั่งเก้าอี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ช่วงก่อนจะพักเบรกก็ลองเข้าไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ตอนแรกเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าบัตรคิวช่วงเช้าหมดแล้วครับต้องมารอตอนบ่ายอ้อยก็เลยลองถามเจ้าหน้าที่ดูว่าเบรกเช้าเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเขาบอกว่าร่วมร้อยคนอาจารย์แล้วอีกคิวตอนบ่ายก็คาดว่าน่าจะร่วมร้อยเหมือนกันถ้าเห็นบรรยากาศนี่ก็จะแบ่งเป็นห้องๆเลยอาจารย์ส่วนมากช่วงเช้าประมาณร้อยหนึ่งใช่ช่วงบ่ายประมาณ150ใช่ค่ะใช่ใช่แต่คนเยอะมากเลยนะอาจารย์มากันเยอะมากเลยก็ไม่น่าช้าเนาะค่ะอาจารย์นะฮะแต่ว่ามีแฟนรายการเราหลายท่านไปในงานอาจารย์มีหลายท่านเลยนะฮะอ้อยก็ถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่จะมาทุกวันมั้ยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะพยายามมาให้ได้ทุกวันครับคืออย่างนี้ไทยจีเมื่อวานก็โทรคุยอยู่นะฮะบอกอาจารย์ช่วยส่งหมอให้หน่อยเพราะว่าท่าทางจะคนเยอะท่าทางจะคนเยอะแล้วก็กลัวหมอจะไม่พอค่ะนะฮะค่ะก็เลยแล้วก็ได้คุยกันอยู่สักพักหนึ่งก็คิดว่าน่าจะพอนะเท่าที่เขาเซตไว้นะครับเพราะว่าเท่าที่ถามเตียงก็ไม่ได้เพิ่มอะไรสักเท่าไหร่นะฮะ
ถ้าเตียงฝังเข็มไม่ได้เพิ่มอะไรเท่าไหร่ก็สามารถทำได้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าแต่ละท่านจะไปที่ในโซนของสถาบันไทยจีนเนี่ยอ้อยแนะนำว่าไปถึงงานปุ๊บเนี่ยไปรีบไปลงทะเบียนก่อน รีบไปขอบัตรคิวก่อน คุณจะได้รู้ว่าบัตรคิวหมดไม่หมด หรือคุณพร้อมที่จะรอหรือเปล่าใช่อย่างสมมุติว่าตอนนี้เขาเรียกคิวไป20แต่บัตรคิวออกไป80แล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณอยู่ที่80คุณจะได้ประเมินสถานการณ์ได้ว่าคุณมีเวลาอยู่ในงานกี่ชั่วโมงใช่แล้วอย่างนึงก็คือเวลาขอบัตรคิวต้องขอให้ถูกจำนวนคนใช่ไหมอาจารย์คือใช่คือหนึ่งคือจำนวนเขาจะมีรอบๆจำนวนพอสมควรสองคือเขามีแบ่งฝังเข็มกับยาด้วยนะถ้าเราอยากจะฝังเข็มคุณก็บอกเจ้าหน้าที่บอกว่าเออขอฝังเข็มเพียงเดียวนะฮะคนอื่นเขาก็จะได้เข้าไปคุยกับปรึกษาหมอในด้านการแม่อะไรว่าไปแต่ถ้าหากว่าเราจะเอาทั้งสองอย่างคุณก็ต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราแม่เสร็จแล้วเราจะฝังเข็มไม่ได้นะฮะถ้าเราอยากจะฝังเข็มด้วยแม่ด้วยนะฮะเราก็ใช้วิธีแม่ก่อนค่ะนะแม่เสร็จแล้วเราค่อยไปฝังเข็มอ๋อค่ะอยากไปฝังเข็มเสร็จแล้วค่อยออกมาแม่ทำไมอาจารย์คือฝังเข็มเนี่ยการฝังเข็มจะทำให้สงบลงคือมันจะไปปรับให้ร่างกายมันอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อร่างกายมันถูกปรับแล้วคุณไปแมสเนี่ยโจทย์มันอาจจะตอบไม่ได้มันอาจจะตอบโจทย์คุณในขณะนั้นไม่ได้ใช่แต่ถ้าคุณไปแมสก่อนแล้วใช้การฝังเข็มร่วมด้วยอันนี้ดีมากจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราฝังเข็มแล้วชีพจรมันจะสงบมันจะเริ่มสงบละเริ่มสงบมันจะเริ่มพอสงบแล้วหมอคนต่อมาที่แมสเขาบางทีเราไม่ได้บอกเขาว่าเราไปฟังเข็มมาหมอก็บอกไม่เป็นไรหรอกคุณอยู่ก็สบายดีนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยหรือก็สบายดีใช่ถึงว่าบางทีเราเจอเรามีอะไรก็จะถูกกบด้วยเข็มใช่เพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าจะแม่ด้วยนะก็คืออาจารย์ให้แม่ก่อนขอคิวแม่ก่อนนะฮะแล้วถ้าคิวฝังเข็มว่างค่อยขอคิวฝังเข็มเพิ่มจะดีกว่าถูกไหมคะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดด้วยอาจารย์เพราะว่าวันนั้นได้รับปากกับคุณผู้ชมว่าเราจะมีตารางการอบรมมาแจ้งให้ทราบเพราะว่าบางท่านอาจจะอยากจะรู้ว่าในแต่ละวันเขาอบรมอะไรแล้วเผื่ออาจารย์จะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพราะว่างานมหากรรมครั้งนี้เนี่ยครั้งที่9อาจารย์ไปทุกปีเลยนะครับ7-8 ครั้งที่ผ่านมาเราจะได้เล่าให้ฟังว่าถ้าคุณจะไปในงานเนี่ยไปให้สนุกทำยังไงนะฮะไม่ใช่ไปแล้วทุกข์นะไปแล้วต้องมีความสุขกลับมาด้วยจะทำอย่างไรจะเตรียมการกันอย่างไรพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ